สิทธิ์ข่าวเด็ดเมเนเจอร์ศุกร์ที่26ธันวาคมพบเรื่องราวของเกมใหม่ๆที่คนชอบไม่ควรพลาดส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ10ข่าวเด็ดเมเนเจอร์อีกเช่นเคยครับวันนี้วันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์หลายคนก็ไปดิ้งหลายคนก็กลับบ้านนะครับวันนี้รถติดมหันเลยหลายๆคนพูดกันนะฮะแล้วก็มีอะไรนะหมอชิดเนี่ยสายใต้ใหม่เนี่ยครับสำหรับคนกรุงเทพที่กลับต่างจังหวัดก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะเริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วนะฮะใช่ครับผมไปกันที่ข่าวดีกว่าครับเริ่มกันที่อันดับที่10ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสะพานครับนี่รู้หรือเปล่าว่าเรามีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่แล้วครับวันนี้นี่เปิดใช้เป็นทางการด้วยชื่อว่านะครับสะพานนนทบุรี1ครับหลังจากที่กรมทางหลวงชนบทนะครับเร่งรัดให้ก่อสร้างเสร็จเร็วกว่ากำหนดนะครับที่ตอนแรกนะครับเขาว่าจะให้เสร็จภายในเดือนมีนาปีหน้าแต่ปรากฏว่าให้วันนี้เปิดใช้แล้วครับโดยคาดว่าจะมีรถมาใช้งานกว่า 48,000 คันต่อวันเลยครับและจะช่วยลดความแออัดจากสะพานพระราม5แล้วก็สะพานพระนั่ง9ได้ครับไปกันที่ข่าวต่อไปดีกว่าค่ะอันดับ9ค่ะตามไปดูฝรั่งขึ้นโรงพักกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณพิมอนเขาคนนี้เป็นวิศวกรหนุ่มฮอลแลนด์ค่ะได้ขึ้นโรงพักไปฟ้องตำรวจถูกเด็กร้านคาราโอเกะเนี่ยตื้บจนสลบหลังไม่จ่ายบินร่วม 30,000 บาทค่ะอ้างดื่มเบียร์แค่ไม่กี่ขวดเองแต่มีสาวนั่งดริงก์แวะมานั่งโดยไม่ได้เรียกอ๋อไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกชัวร์นะไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกนะคะค่ะครับผมอันดับ8ค่ะเราลงไปที่จังหวัดภูเก็ตไปย้อนรอย10ปีกับเหตุการณ์สึนามิถล่ม6จังหวัดอันดามันใช่เมื่อ10ปีที่แล้วนะ10ปีที่แล้วค่ะที่สร้างความสูญเสียมหาศาลเลยทีเดียวค่ะผ่านมาปัจจุบันค่ะหลายพื้นที่ไม่หลงเหลือความเสียหายแล้วนะการฟื้นฟูกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วค่ะขณะที่ยังมีศพรอญาติรับกลับบ้านอีกจำนวน369รายเฮ้ยจริงดิยังมี10ปีแล้วนะใช่ค่ะโอ้โหครับค่ะไปกันที่อันดับที่7ครับเป็นเรื่องราวอาชญากรรมครับเมื่อศาลอาญาได้พิพากษานะครับยกฟ้องอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณกสิทธิ์พิรมเนี่ยในกรณีที่ไปปราศัยบนเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับเมื่อปี2551นะครับที่ระบุว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับต้องการยึดประเทศไทยแล้วก็ ASTV ก็โดนด้วยนะครับข้อหาที่นำไปเผยแพร่เนี่ยเขายกฟ้องครับเขาบอกว่าไม่ผิดในข้อหาหมิ่นประมาทเพราะว่าวิจารณ์โดยสุจริตครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 4,000 คนครับต่อกันด้วยข่าวอันดับที่6ครับเป็นเรื่องราวอาชญากรรมครับเมื่อศาลฎีกาในพิพากษายืนครับให้จำคุก10ปีอดีตผู้กำกับตำรวจม้าครับลูกน้องของพลตำรวจโทอดีตพลตำรวจโทชลอเกิดเทศครับในข้อหายักยอกทรัพย์สินและเงินสดของกลางคดีเพชรซาอุครับโดยชี้ว่าพยานนะครับต่างเบิกความได้ตรงกันแล้วก็เชื่อว่าจำเลยทำผิดจริงครับข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 6,000 คนครับอันดับ5ค่ะไปดูเรื่องอื้อฉาวในวงการอาหารกันบ้างค่ะทำไมฮะเมื่อผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่ามิดามาครอปค่ะครับส่งออกเนื้อวัวที่มิได้ถูกผลิตตามหลักฮาลาลอ๋อนี่คืออาหารอิสลามใช่ค่ะไปจำหน่ายในชาติมุสลิมทั่วโลกค่ะรวมไม่ต่ำกว่า161ล้านบาทแสดงว่าอาจจะมีปนเปื้อนบางสิ่งที่นี่ผมจะบอกให้ไหมว่าอาหารอิสลามเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งมากไม่ใช่แค่เรื่องหมูนะแต่ความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับใช่ค่ะก็คือเป็นเรื่องใหญ่ในวงการอาหารใช่ครับค่ะข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 9,000 คนค่ะอันดับที่4ครับเป็นเรื่องราวกีฬาครับตอนนี้มิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นครับค่ะยังไงที่ชื่อว่าเคซิเกะฮอนดะเนี่ยเขามาอยู่ในเมืองไทยครับก็มาเตรียมฝึกสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆครับทั้งเด็กชาวญี่ปุ่นแล้วก็เด็กชาวไทยในโครงการนึงนะฮะเผอิญว่าเขาได้ไปเดินเที่ยวในตลาดแห่งหนึ่งครับถึงกับอึ้งเลยเพราะว่าไปพบร้านขายเสื้อผ้าฟุตบอลครับที่แบบไม่ถูกลิขสิทธิ์อะครับเพียบเลยครับละเมิดลิขสิทธิ์แถมยังติดชื่อของตัวเองนะครับที่เขียนว่าฮอนดะนะครับบนเสื้อทีมเอซีมิลานที่เขาสังกัดด้วยเสื้อทีมนอกจากเสื้อทีมจะผิดแล้วยังมีชื่อเขาอีกนะครับผมข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 11,000 คนครับค่ะอันดับ3ค่ะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังไม่จบไม่สิ้นค่ะกับปัญหาเกลือหิมะอ๋อของคุณตันนะของคุณตันค่ะล่าสุดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค1ค่ะพ
พบเกลือของคุณเสี่ยตันเนี่ยหลุดออกนอกพื้นที่ค่ะพี่น้อนทำน้ำในท่อระบายน้ำเนี่ยเค็มขึ้นกว่าเดิมกี่เท่ารู้ไหมคะกี่เท่าสองเท่าตัวค่ะพร้อมสั่งคุมเข้มคนเข้าออกและเสร็จงานเนี่ยห้ามล้างเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะไหลลงไปกันใหญ่เลยนะ40ตันเลยนะใช่ค่ะคราวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 13,000 คนค่ะอันดับที่2ครับเป็นเรื่องราวต่างประเทศบ้างครับเมื่อสภาทองคำโลกนะครับสภาทองคำโลกใช่ครับค่ะได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยได้กว้านซื้อทองคำล็อตใหญ่เลยครับจากตลาดโลกเนี่ยเพิ่มอีกเกือบ19ตันเลยครับด้านนักวิเคราะห์นะครับก็ชี้ว่าเนี่ยสงสัยจะใช้เป็นหลักประกันความอยู่รอดของเศรษฐกิจของรัสเซียเองนะครับที่กำลังถูกสหรัฐแล้วก็พวกประเทศลิ้วล้อของสหรัฐเล่นงานอยู่ครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 25,000 คนครับแล้วมากันที่ข่าวอันดับที่1ครับคงหนีไม่พ้นข่าวของนางเอกร้อยล้านค่ะใครครับใหม่ดาวิกาค่ะที่เธอเนี่ยถึงกับปลื้มไม่หยุดเลยเมื่อคุณแม่เนี่ยลงทุนควักเงินซื้อรถหรูเป็นของขวัญให้โอ้บอกดีใจมากค่ะเพราะปกติเนี่ยเอาเงินไปให้แม่หมดอยู่แล้วเป็นเด็กดีนะนะและเคยไปเปลยไปว่าอยากได้อยากได้แต่ยืนยันว่าราคาไม่ถึง10ล้านแน่นอนอาจจะ 9.9 ล้านอย่างนั้นไปค่ะคราวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 35,000 คนค่ะมาถึงช่วงข่าวไม่เด็ดแต่โดนค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษจากโต๊ะเกมค่ะเดี๋ยวโต๊ะเกมอ่ะโต๊ะเกมค่ะโต๊ะเกมค่ะซึ่งตอนนี้เขาอยู่ข้างๆเราแล้วค่ะครับผมสวัสดีครับผมกรจากโต๊ะเกมนะครับในวันนี้เราจะมาแนะนำเกมมาออกใหม่นะครับค่ะวันนี้มีเกมออกใหม่มี2เกมเลยเอาเกมแรกดีกว่าครับออกใหม่ล่าสุดเลยนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็น Kingdom HeartsHD 2.5 Remix ครับอ๋อ HD นี่คืออะไรคือภาพแบบเป็น HD ป่ะหรือไง HD เป็นเกมรวมภาคของ Kingdom Hearts ครับแต่ก่อนนั้นเขาเคยลงให้กับเครื่อง PS2 มาก่อนอ๋อแล้วนี้ทำเป็น HD ทำไปลงให้กับ PS3 อ๋อครับ PS3 ก็คือเครื่องเล่นแบบมีจอยนะที่สมัยก่อนถ้าคนที่ผู้ไม่ผู้สูงวัยอะไรเงี้ยผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจนะเกม PlayStation ก็คือจะมีเครื่องแล้วก็มีจอยกดนะฮะมันจะมีหลายรูปแบบ PlayStation ก็เป็นอีกรูปแบบนึงครับผมตอนนี้ก็คือผลิตให้กับรุ่นที่PS3 นะแล้วเกมนี้มีความพิเศษยังไงครับโดดเด่นกว่าชาวบ้านสนุกน่าสนใจยังไงฮะก็คือเป็นการจับมือร่วมกันระหว่าง Square Enix แล้วก็ Walt Disney นะครับDisney เรารู้จักแต่ Square Enix นี่คือเขาผลิตเกมอะไรที่ดังๆเลย Final Fantasy เลยก็เป็นการฟีเจอริ่งกันระหว่าง Final Fantasy กับ Walt Disney แล้วเนื้อหาเกมเป็นยังไงก็คือมันจะสร้างตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าโซระนะครับเอาอีกไม่ใช่ครับโซระอ่าต่อค่ะแล้วก็เล่าการเดินทางของโซระไปเจอของเพื่อนพวกมิกกี้โดนัลด์ดักข้ามสายพันธุ์แกข้ามค่ายก็มีตัวละครจาก Final Fantasy มาแจมด้วยนะครับผมก็จะเดินทางจนไปในโลกของดิสนีย์มีทั้ง Pirate of the Caribbean อ๋อโหตายอะไรบ้างครับเจ้าหญิงแอนดี้พานของดิสนีย์ต่างๆซินเดอเรลล่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีนะครับก็น่าสนใจนะฮะกลายเป็นเหมือนกับว่าเอาตัวละครหลักของ Final Fantasy ไปลุยตะลุยด่านใน Walt Disney ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็เป็นแนว RPG ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแอคชั่นมีแอคชั่นด้วยนะครับโดยรวมนี่คุณกรได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมยังไม่มีขายใช่ไหมอ๋อตอนนี้ออกแล้วออกขายแล้วด้วยฮะเล่นหรือยังอันนี้ผมถามจริงอังกฤษและญี่ปุ่นอ๋อค่ะได้ทดลองเล่นหรือยังยังไม่ได้ทดลองนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจนะฮะว่าบางทีแต่ภาพต้องสวยแน่เลยเนาะครับผมเราชอบแบบการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์นะครับผมเห็นแล้วก็อีกเกมนึงดีกว่าครับเห็นว่าเป็นจากทางญี่ปุ่นบ้างจากค่ายบันไดนัมโคนะครับครับผมชื่อเกม Gundam Breaker 2นะครับGundam รู้จักป่ะหุ่นยนต์น่ะไม่รู้จักคุณของเขาแนว Sailor Moon แนว Frozen แนวอะไรหญิงๆอย่างเงี้ยGundam อันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือจากภาคแรกนะครับ Gundam Breaker เขาทำลงให้กับเครื่อง PS3 เป็นเกมแอคชั่นที่เอาตัวละครกันผ้า
ก็คือของเล่นของกันดั้มนะครับที่เป็นถังกันดั้มพลาสติกตัวเล็กๆอ๋อไอตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะใช่ครับครับผมแล้วเอาให้มันมีชีวิตจริงแล้วมาสู้กันในเกมเฮ้ยจริงดิเฮ้ยน่าสนใจนะก็คือพูดง่ายๆคือเอาตัวเหมือนเป็นฟิกเกอร์ใช่ไหมค่ะสองตัวเนี่ยที่เป็นกันดั้มเหมือนกันเอามาสู้กันซึ่งปกติมันจะเป็นเหมือนหุ่นเงี้ยแต่นี่คือเป็นตัวฟิกเกอร์ตัวเล็กไงครับแล้วคือก็เป็นเกมแนวต่อสู้ใช่ไหมครับครับเป็นแอคชั่นแล้วมีสมความเป็น RPG ลงไปด้วยครับมีผ่านด่านด้วยมีครับมีด่านแล้วก็คุณเคยดูเรื่องกันดั้มโมบิสุดวิวไฟเตอร์ภาคล่าสุดไหมครับภาคล่าสุดครับที่มีตัวละครสองตัวและคนหนึ่งเป็นนักสร้างกันท่าแล้วก็เขาเอาเจ้าตัวกันท่านี้ไปสู้ในสังเวียนนะครับเป็นตัวหนึ่งล่าสุดของกันดั้มนะครับซึ่งเกมนี้ก็ใช้แบบเดียวกันนะครับอ๋อครับน่าสนใจนะครับสำหรับเกมนี้ทั้งสองเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าผมนี่คือไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเลยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเราไม่ใช่คอเกมนะเราต้องเจอพี่ก่อนมาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแต่วันนี้เราได้คุณกรนะครับมาแนะนำในเรื่องของเกมใหม่ๆนะให้ท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นคนที่ละเลยไปแล้วก็คือวัยทำงานแล้วอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคือวิวัฒนาการของเกมเนี่ยมันไปเรื่อยๆเราก็จะได้เห็นอย่างการข้ามค่ายนะครับ อย่างที่คุณกรเล่าไปในเกมแรกนะหรือว่าเกมของกันดั้มล่าสุดก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือ10ข่าวเด่นเมเนเจอร์ที่ท่านผู้ชมสามารถรับชมและก็อ่านเพิ่มเติมได้ทาง www.manager.co.th สำหรับวันนี้ผมคุณกรและก็คุณนิวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้วันศุกร์นะฮะก็เป็นวันสุดสัปดาห์ใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับบางคนทยอยเริ่มหยุดแล้วนะฮะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับอย่าลืมนะคะคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน ASTV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีค่ะ